สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครเรามาเรียนรู้ความจริงกันอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ควรรู้ไม่ควรรู้เดี๋ยวผมบอกให้นะคือวันนี้เราจะพูดวิธีดูพระแท้ง่ายๆให้เป็นก่อนก็คือลักษณะของการดูพระแท้เนี่ยวิธีที่ดูง่ายที่สุดนะเราดูรูปร่างลักษณะเฉพาะของเขาแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปดูเนื้อดูพิมพ์ก่อนนะเราไม่ต้องไปดูเนื้อดูพิมพ์ก่อนก็ได้เราดูว่าเขาเป็นพิมพ์อะไรคือสมมุติว่าเป็นเนื้อดินใช่ไหมเป็นอย่างพระคงพระบางพระรอดพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะมีวิธีผลิตคล้ายๆกันนะแม่พิมพ์เขาจะเหมือนกันลักษณะของเขาก็คือเขาจะลักษณะของการจกตูดออกมาเป็นก้นแมงสาบนั่นแหละจะมีรอยพลิกด้านตูดขึ้นเขาจะพลิกจากตูดขึ้นมานะคล้ายๆกับดึงดันตูดยกขึ้นมาแล้วก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็ยกจับแล้วก็ยกจกขึ้นมาจากด้านก้นด้านล่างสุดในด้านหลังนะแล้วมันก็จะเห็นรอยยับอยู่ตรงนั้นนะอาจจะเป็นถ้าเป็นพระรอดเขาอาจจะเรียกก้นแมงสาบพระคงเขาเรียกก้นแมงสาบแต่ว่าถ้าเป็นพระบางอะไรพวกนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่มันจะเป็นย่นพับขึ้นมาแต่ถ้าหลังเรียบหมดเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่บางองค์เท่านั้นแต่ส่วนมากมันจะขึ้นให้เห็นนะอันนี้วิธีการผลิตเขาแต่ถ้าเป็นพระโรงงานมันก็อีกแบบหนึ่งนะมันจะขึ้นมาแบบหนึ่งหลังอาจจะอะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วก็จะมีปีกย้อยปีกย้วยอะไรพวกนี้หรือตัดเป็นแว่นตัดเป็นแว่นก็คือตัดเหลี่ยมผมเรียกว่าตัดเหลี่ยมการเห็นปีกพระอันนั้นน่ะมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าแม่พิมพ์ดั้งเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นการมีปีกขอบกระจกอย่างนี้แล้วก็เห็นมีการตัดเป็นแว่นน่ะหรือตัดเป็นแว่นก็คือเหมือนเหรียญห้าตัดเป็นแว่นเป็นท่อนไอ้เหล่านั้นไม่ใช่ฮะหรือหลังพระคงที่เป็นคล้ายๆกับเป็นขอบอ่ะเป็นขอบจริงๆอ่ะเอาที่ถูกต้องก็คือเขาจะสมูทก็คือมันก็จะเป็นเหมือนหลังพระเขาจะเป็นเหมือนหลังไข่เหมือนขุนแผนไข่ผ่าก็ยังเป็นหลังไข่หลังเหมือนไข่ไก่บ้านเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันโค้งๆนะแต่ถ้ามันเป็นสันขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นให้ระมัดระวังกรรมวิธีมันผิดนะอันนี้วิธีดูง่ายๆนะแต่ถ้าวิธีดูที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงสมเด็จก็เหมือนกันนะก็วิธีดูลักษณะเดียวกันเรายังไม่ต้องไปดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าก่อนก็ได้นะเราก็ดูลักษณะขบวนการวิธีผลิตเขาผลิตจากโรงงานไหมนะเช่นเราพลิกดูหลังพระเราก็รู้เป็นขอบตรงเป็นรูปกระจกขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบหลังเขาเหมือนกระดาษอ่ะถ้าเป็นขอบกระดาษตรงอ่ะอันนั้นน่ะมีปัญหาแล้วเพราะว่าขบวนการผลิตมันไม่เหมือนเดิมนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ไอ้วิธีง่ายๆที่เรามองเนี่ยเราก็มองแบบนี้ก่อนก็ได้มีขอบกระจกมีปีกย้อยปีกย้วยนะเราก็เขี่ยทิ้งละแล้วก็ไม่ต้องฟังอะไรแล้วก็คือเหล่านั้นนะมันเป็นพระที่สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ย้อนขึ้นมาใหม่และที่สำคัญนะมันจะไปสัมพันธ์กันกับขบวนการผลิตขบวนการผลิตทำไมเหรอขบวนการผลิตเนี่ยเนื้อพระจะแกร่งกว่าขบวนการผลิตที่เป็นโรงงานทั่วๆไปที่เรามักจะบอกว่าโอยเนื้อไม่ได้เนื้ออ่อนนะเหล่านี้เป็นต้นมันสัมพันธ์กันทั้งหมดมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเวลาบางทีคนก็บอกโอ้ยเนื้อมันอ่อนไปนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าพระได้อายุหรือไม่ได้อายุแต่มันเป็นเพราะว่าขบวนการผลิตนั่นแหละมันไม่เหมือนกันลองคิดดีๆนะคิดคำพูดผมดีๆนะไม่ใช่เพราะว่าอายุเยอะก็เลยแก่เก่าแข็งไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่วัสดุที่ใช้ทำแล้วก็ขบวนการผลิตด้วยประกอบกันเพราะว่ามันขั้นตอนซับซ้อนการพิมพ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับทำขนมโก๋หรือว่าขนมครก ที่จะคิดว่าเรามีแม่พิมพ์ตัวเมียตัวหนึ่งแล้วมันก็ทำได้ออกมาเลยหรือว่าเรามีแม่พิมพ์แล้วเราก็ปั๊มออกมาได้มันไม่ใช่คนละเรื่องนะเขาเรียกว่าวิชาภาคอันนี้สำคัญในสิ่งที่ต้องใช้เวลาเพราะมันเยอะมากเยอะจริงๆนะผมไม่ได้นี่เราไม่ได้กักหรอกแต่ว่าออกอากาศไม่ได้ต้องเป็นลายบุคคลไปนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นความเป็นจริงเห็นข้อเท็จจริงเห็นหลักฐานเนี่ยเห็นอย่างพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยประกอบกันมันจะทำให้เกิดความรู้ที่สมบูรณ์นะไม่มีความเชื่อทั้งหมดเราเห็นนะทั้งหมดเลยเรารู้เลยเราอยู่ในระบบเราก็เห็นแต่ถ้าเรามานั่งฟังแบบนี้อาจจะยังไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ก็คือผมพยายามจะเปลี่ยนเรื่องของความเชื่อเดิมเรื่องเนื้อเรื่องพิมพ์เรื่องความเก่าเรื่องที่เราไปยึดไอ้สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันไม่มีคำตอบคือตอนนี้ความเชื่อคนทั้งหมดเลยที่เล่นพาร์ทกันอยู่เนี่ยเขาเชื่อกันแบบนั้นนะรวมถึงเพื่อนๆด้วยก่อนที่จะมาเจอผมเนี่ยนะแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นความจริงมันเป็นหลักฐานคือมันต้องเรียนไปอีกแนวหนึ่งมันต้องเรียนไปค้นหาความจริงนะไม่ใช่ผมไม่รู้แล้วหรือว่าผมกักไม่บอกจริงๆอะผมเป็นคนใจกว้างแล้วก็บอกพร้อมที่จะบอกแต่ผมไม่สามารถจะบอกหน้าจอตรงนี้ได้ไงต้องให้เฉพาะบุคคลไปเป็นรายๆไปและการให้เนี่ยการที่จะให้สมบูรณ์เนี่ยมันแทบจะต้องสอนกันตัวต่อตัวเลยอธิบายตัวต่อตัวเลยอะคือหมายถึงจะไปยืนหน้าชั้นแล้วสอนเอาภาพขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยมันแทบไม่ได้เลยนะมันซับซ้อนอ่ะความรู้มันไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่เวลาสอนแล้วผมก็เต็มที่ของผมเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมแสดงไม่ได้ไงทีนี้ก็อย่าโกรธว่าเฮ้ยเหมือนกับเรากักหรืออะไรเงี้ยหรือว่าสุดท้ายเตะเข้าโกตัวเองมันไม่ใช่นะไม่ใช่เรียกคนเข้ามาแล้วก็มาพังประตูตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นมันไม่ใช่นะทุกคนนะได้ความรู้ไปโดยไม่ต้องยึดผมเป็นหลักผมคำบอกอยู่แล้วให้ไปดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะแล้วท่านก็เก็บเอาไปใช้นะผมไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไรเลยนะสนุกกับการให้ความรู้นะเราจะได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือไม่งั้นคนที่กำลังจะค้นหาความจริงเนี่ยจะได้มีแนวเรียนรู้ได้ว่าอ๋อมันต้องไปทางนั้นทางที่ผมพูดนะถูกไปค้นหาแม่พิมพ์ไปเรียนรู้ที่แม่พิมพ์ไปดูแม่พิมพ์ซะคนให้เจอเหล่านี้เป็นต้นแล้วเราจะได้คำตอบเราจะเรียนรู้เองได้นะถามว่าเหมือนกับขนมโคกอะเราไปเจอเบ้าแม่พิมพ์ขนมโคกอะถามเราเข้าใจมันไหมเราก็เข้าใจเราเดาได้นี่ว่าอ๋อแม่พิมพ์แบบนี้แสดงว่ามันต้องเทหยอดแล้วมันแข็งได้ยังไงมันสุกได้ยังไงออกไฟมันต้องอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเราก็สามารถเรียนรู้จากเบ้าของขนมครกได้ทีนี้พอขนมครกมันแค่ออกมารูปร่างมันเป็นยังไงมันก็เป็นขนมครกของมันอยู่อย่างนั้นกรรมวิธีมันเป็นอย่างนั้นมวลสารมันอะไรแล้วก็ไปแยกดูหรือเราก็ไปเรียนรู้จากคนเดิมเขาเรียนรู้ทำขนมแบบนี้ยังไงลักษณะขนมแบบเขาก็จะพอสอนได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆเราเอาฝาขนมครกขึ้นมาฝาหนึ่งแล้วเราก็มาชี้ดูให้ดูกันว่าอันเนี้ยขนมครกแท้ๆเลยถูกต้องทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งความเก่าอีกฝาหนึ่งอ่ะ มันไม่ได้มันไม่ใช่แต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าไม่ได้เพราะมันแต่ทำด้วยมือเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไรและสิ่งที่เราเคยรู้เนี่ยเราไปยึดเนื้อพิมพ์ความเก่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเราไม่เห็นแม่พิมพ์ไงพอเราเห็นแม่พิมพ์ปุ๊บเราจะเห็นขบวนการผิดเพี้ยนการผลิตของเขาที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดและเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันยึดไม่ได้นะขนมครกยึดไม่ได้ใช่ไหมเนื้อพิมพ์ความเก่ายึดไม่ได้แล้วเราก็จะเข้าใจอ๋อมันยึดไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปดูที่เบ้ามันกระบวนการผลิตของมัน คืออย่างน้อยเราไม่ยึดแหละเนื้อยึดไม่ได้พิงเรายึดไม่ได้ความเก่าเราก็ยึดไม่ได้ความไหม้หรือไม่ไหม้ของขนมครกเราก็ยึดไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะเราควบคุมมันไม่ได้แต่การที่ใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือตัวเราเองไปกำหนดว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเนื้อต้องมีพิมพ์ต้องมีความเก่าต้องมีรอยอะไรเต็มไปหมดรอยสักตอกออกมาอะไรแบบเนี้ยบนความที่เราก็ไม่รู้จักแม่พิมพ์ขนมครกมันตัดออกมายังไงมันตัดได้ไหมทำไมมันเราไม่รู้ไงแล้วเราก็ไปเชื่อไอ้คนที่มันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่เห็นแม่พิมพ์ถ้ามันเห็นแม่พิมพ์มันจะไม่ยึดเนื้อไม่ยึดพิมพ์ไม่ยึดความเก่าเป็นหลักไม่ยึดฝาขนมครกไอ้ที่แค่ออกมาแล้วเป็นหลักแต่ละอันมันยึดไม่ได้นะเขาจะต้องไปอธิบายเรื่องแม่พิมพ์ขบวนการผลิตมันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่เนื้อกับพิมพ์ความเก่ามันยึดไม่ได้อะเป็นเพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมขบวนการผลิตไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายว่าพระเครื่องก็เหมือนขนมครกเนี่ยเราควบคุมขบวนการผลิตไม่ได้ขนาดขนมครกมันไม่มีรูปพิมพ์ทรงที่เป็นรูปพระอยู่ด้านท้ายยังไม่เหมือนกันเลยแต่ละฝาเท่ากันไหมไม่เท่าใกล้เคียงแต่มันไม่เท่าเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยแหละผมถึงบอกให้เพื่อนๆเทน้ำทิ้งถ้าเรายังยึดเนื้อพิมพ์ความเก่าเนื้อพิมพ์ความเก่าเนื้อพิมพ์ความเก่าเราจะหาแม่พิมพ์ไม่เจอเราจะหาขบวนการเรียนรู้ต่อยอดออกไปอีก 70% ที่มันหายไปเราหาไม่เจอแม่พิมพ์อีก69พิมพ์ที่เคยเขียนไว้ว่ามี73เราไม่รู้จักปกโพเป็นยังไงเรายังไม่รู้จักเลยพิมพ์ที่5มีมั่งไม่มีมั่งอยากจะมีแต่ไม่รู้มันจะให้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและจะไปนำพิสูจน์พิมพ์ที่6 7 8 9ถึง73ได้ยังไงถูกไหมเท่ากับว่านี่อนุรักษ์4พิมพ์ไม่ใช่นะการเรียนรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องการเดินทางเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้อีกทั้งเราจะสามารถนำพิมพ์ทรงที่หายไปกลับคืนมาได้ไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราสามารถนำคืนกลับมาได้หมดนี่แหละก็จะเกิดการอนุรักษ์ได้นะไม่ใช่ทุกวันนี้เอาแค่สี่พิมพ์ยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าเป็นหลักเนื้อแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันพิมพ์แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันความเก่าก็ไม่เหมือนกันตีของคนอื่นปลอมไปให้หมดหรืออย่างนี้ก็ได้ก็ไม่รู้มันดูยังไงมันแท้อยู่ที่คนตัดสินคนตัดสินใช้ความรู้อะไรก็ยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าเป็นหลักขนมครกมันยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าเป็นหลักได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วมันแท้ยังไงมันไม่ต่างกันไงถูกปะถูกเมื่อมันไม่ต่างกันแล้วอันไหนมันแท้นะเนี่ยแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการจะขยายไปสู่ขนมครกฝาอื่นขยายไปไม่ได้เลยตายอยู่แค่ไม่กี่ฝาตรงนั้นแล้วมันจะมีฝาแฝดไหมขนมครกขนาดมันไม่มีรูปร่างนะไม่มีพิมพ์ทรงตายเลยนะถ้าไปกำหนดเนื้อต้องถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ต้องเจอเม็ดดำเม็ดแดงต้องเจอนู่นเจอนี่ตายนะกำหนดแบบนี้มันไม่ใช่กำหนดเพื่ออนุรักษ์นะกำหนดเพื่อทำลายพระโดยตรงเลยพระของคนอื่นที่กูไม่ชอบเนื้อไม่ถูกพิมพ์ไม่ใช่ความเก่ายังไม่ได้เนี่ยถูกไหมเราต้องคิดนะผมถึงบอกว่าแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องแม่พิมพ์การรู้จักแม่พิมพ์รู้จักขบวนการผลิตรู้จักว่าลักษณะพระแท้เนี่ยมันเป็นยังไงจะทำให้เราเห็นพระแท้เยอะเลยมีเยอะเลยแต่วันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยวิธีดูพระแท้ง่ายๆไปดูเกิดจุดที่เกิดเหตุแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เราไปฟังเขาอธิบายปลายเหตุเอาพระองค์หนึ่งมาอธิบายเรื่องสิ่งที่เขาเห็นอธิบายยังไงก็ถูกพระปลอมยังอธิบายให้แท้ได้เลยนะมีขอบกระจกก็อธิบายแท้ได้มีเส้นวาสนาบารมีเส้นเงินล้านเงินแสนก็อธิบายได้ก็รอบปีกย้อยปีกย้อยก็อธิบายให้แท้ได้ถูกไหมเนื้อชิ้นที่ตัดตรงตัดแหวกแหว่งตัดเป็นแว่นก็ ก็อธิบายให้แท้ได้ไม่รัดรูปก็อธิบายให้แท้ได้เหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดมาอธิบายให้แท้ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเฮ้ยความรู้จริงๆอ่ะเขามีป่ะคนอธิบายใช่ไหมคนอธิบายเขามีความรู้เรื่องที่เขาเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการอย่างถูกต้องไหมเราลองจับหลักให้ดีๆแล้วเราจะเข้าใจนะว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ปีกย้อยปีกย้วยอย่างนั้นมันแท้ได้ยังไงนะในสนามเพียบเลยนะคนอื่นที่ไม่รู้จักไม่รู้ลักษณะเห็นไหมคือคนอื่นน่ะเขาอาจจะไม่ได้เดินสนามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพระที่มันปีกย้อยปีกย้วยอย่างนั้นน่ะมันสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ทีนี้อย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ถ้าเราไม่เคยเดินในสนามเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ในขณะเดียวกันแต่ถ้าคนเขารู้จักแม่พิมพ์เขารู้จักลักษณะของแม่พิมพ์แล้วเนี่ยต่อให้พิมพ์ออกมาใหม่ๆเขาก็ยังแยกได้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะแม่พิมพ์ดั้งเดิมมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นน่ะมันมีปัญหาแล้วเป็นพระพิมพ์ใหม่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นดูได้ตั้งแต่แม่พิมพ์เลยเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนั้นลักษณะปีกย้อยปีกย้วยอย่างนี้มันไม่ออกมาได้ด้วยแม่พิมพ์แบบนั้นเราก็สามารถแยกแยะได้นี่คือการปูพื้นใหม่ว่าเนื้อพิมพ์ความเก่าอ่ะมันเป็นแค่พื้นฐานมันไม่สามารถจะเป็นคำตอบแท้เท็จได้แล้วพระที่มันมีลักษณะเป็นขอบกระจกปีกย้อยปีกย้วยปีกข้างปีกขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นแม่พิมพ์ใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ย่นเวลากับคนเรียนรู้เองว่าเวลามาผมเข้าใจแล้วนะเนื้อพิมพ์ความเก่ามันไม่ได้ปีกย้อยปีกย้วยมันไม่ได้เป็นสันเป็นหลังเป็นสันไม่โค้งมนที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่ก็โอเคทำให้ประหยัดเวลาที่เวลามาพบกันจริงๆนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปพูดถึงนะให้ไปดูไลฟ์สดเก่าๆย้อนดูแต่จริงๆสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปเห็นเขาเรียกว่ามาตรฐานตรงไหนมันจะวัดค่ายังไงอะไรยังไงอันเนี้ยแล้วเราไปใช้ได้ไงเอาไปใช้ได้ก็แสดงว่าเพราะเราก็ไม่ได้ยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าแล้ววันหนึ่งเราไปเห็นพระเราก็รู้เลยว่าเนี่ยตรงนี้แท้ทำไมแท้เขามีหน่วยวัดค่ามาตรฐานเขาอยู่เขาแท้มาดั้งเดิมแล้วหรือว่าแท้ในเกจิยุคหลังเราก็แยกได้นะมีคนบางคนบอกว่ามาตรฐานไม่ใช่ข้อพิสูจน์ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ได้อย่างไรมาตรฐานนั่นแหละคือข้อพิสูจน์ชี้ชัดวัดค่าฟันธงว่าพระองค์นั้นแท้ถ้าไม่มีมาตรฐานอย่างเราสร้างน้ำปลาสร้างอะไรอย่างนี้ไม่มีมาตรฐานแล้วมันจะอร่อยกันได้ยังไงมันจะมีประโยชน์กันได้ยังไงถูกไหมมันก็ต้องมีวิธีกรรมมาวิธีที่ถูกต้องในการสร้างไอ้พวกที่ไม่รู้อวดรู้สู่รู้ก็พยายามจะบอกว่าคือเขาเรียกว่าคนที่เสียผลประโยชน์นะหรือพวกสู่รู้นะหรือพวกไม่อยากให้เรารู้ปิดกั้นความรู้เนี่ยเขาก็จะออกไปอีกแนวนะปกครองคนโง่ง่ายกว่าปกครองคนฉลาดนะเหล่านี้เป็นต้นแบ่งแยกเพื่อปกครองนะคนแต่ผมมองตรงข้ามผมมองว่าถ้าทุกคนมีความรู้เหมือนกันมันไม่ทะเลาะกันสิ่งที่ทุกวันนี้เราเป็นไอ้พวกนั้นมันไม่อยากให้เรารู้มันจะได้ครอบงำเราได้ปกครองเราง่ายเวลามันพูดอะไรเราก็อ๋อใช่ครับใช่ครับเหรอครับสุดยอดเลยครับอาจารย์แต่พอเรารู้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเราจะหาเห็นไหมพอเรามีความรู้เขาจะปกครองเรายากเราก็เลยจำเป็นต้องควรจะมีความรู้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะไม่ตกเป็นแมงเม่าบินเข้าไปกองไฟอย่างน้อยมีอะไรฉุกคิดนิดนึงนะเราจะได้รู้ว่าเขาพูดเพราะอะไรเขาพูดเขารู้แค่ไหนเขารู้จริงไหมทำไมเขาเอาพระแบบนี้มาอธิบายพระมันปลอมไหมถ้าเราดูเพจเราก็รู้ว่านี่มันพระปลอมนี่หว่าปีกย้อยปีกย้วยอย่างนี้มึงเอามาอธิบายให้แท้เพื่ออะไรแล้วเราก็จะหัวเราะใช่ไหมเราก็จะหัวเราะฮ่าได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีความรู้เวลาใครอธิบายอะไรมาโอ้โหครับอาจารย์ครับโอ้โหสุดยอดครับข ขอบคุณครับน้อมรับคำสั่งสอนมันพระปลอม นะแต่คนพวกนี้มันจะแบ่งเป็นพวกกันนะคือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันไงก็จะเย้วกับพระปลอมให้เพื่อนๆสังเกตนะคนที่เล่นพระปลอมเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มก้อนของเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองไปดูชื่อของไอ้คนที่บอกโอ๊ยสุดยอดครับสวยครับหรือผมแชร์ครับผมแชร์ครับผมแชร์ครับผมแชร์คนพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนะโหมี10 คนเนี่ย9 คนน่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแทบจะไม่มีตัวตนจะมีอาจจะหลงแค่คนเดียวที่หลงแชร์ไปกับเขาด้วยเพราะไม่รู้อันนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ไอ้9 คนน่ะมันรู้นะไปดูสิที่เขาแชร์ของเวลาจะเป็นของอะไรกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ลองไปดูชื่อคนแชร์แล้วจะเข้าใจผมเลยว่าเอ้ยผมพูดอะไรนะดูจากตรงนั้นก็ได้ท่านสุชาติบอกในเบื้องต้นแยกแยะพระปลอมได้ก็ถือว่าการได้มานั่งฟังก็มีส่วนช่วยให้เราท่านมีความรู้ในการมองพระได้ระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ถือว่าเราก็มีความรู้มีเกราะป้องกันตัวเวลาเราเห็นพระเราก็ยังพอจะมองออกว่าอ๋อพื้นผิวพระแบบนี้มันปลอมมันตึงเส้นขอบกระจกมันตั้งฉากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เนื้อดินอะไรก็เหมือนกันถ้าวงแขนตั้งฉากเส้นซุ้มตั้งฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนื้อตึงเนี่ยโยนมีกรอบโยนนะมันเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นของความรู้ที่เราจะอยู่ไม่ดูเนื้อไม่ดูพิมพ์ไม่ดูความเก่าเราดูจากตรงนั้นเรายังรู้เลยมองหลังพระบางทีเรายังได้คำตอบเลยนะเราศึกษาหลังพระโดยที่ไม่มีหน้าพระในบางทีมันได้ความรู้ก็เยอะกว่าด้านหน้าพระเพราะด้านหน้าพระเราต้องไปติดเรื่องพิมพ์ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ติดเรื่องพิมพ์สมมุติว่าเราดูว่าสมเด็จเนี่ยเนื้อเขาเป็นแบบนี้แหละส่วนผสมเขาก็ประมาณนี้จะไม่ต้องเม็ดดงเม็ดดำเม็ดแดงอะไรให้มันครบบริมูลอะไรเขาก็เป็นอย่างนี้เราหัดศึกษาหลังพระดูสิมันมีอะไรที่เรียนรู้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเปรียบเทียบแล้วเราอาจจะเจอด้านหน้าพระที่เป็นพิมพ์ใหม่ๆนะพิมพ์นอกก็ได้คือหมายถึงว่าพิมพ์ที่หายไปถามว่าเราสามารถค้นกลับคืนมาได้ไหมได้ถ้าเราไม่ไปยึดพิมพ์ไงถูกไหมเราก็หาคำตอบได้ทำไมเราจะเรียนรู้หลังพระไม่ได้เวลาผมดูหน้าพระมีปัญหาผมก็ดูหลังพระ ดูง่ายบางทีดูหน้าพระบางทียังหน้าพระมันยังงงแต่ถ้าดูหลังพระมันจะได้คำตอบได้ดีกว่านะท่านจันไปมานาทีใช่เลยครับอาจารย์หลังสังขยาไม่ใช่รอยเหนอะใช่นะหลังสังขยามันก็ไม่ใช่รอยเหนอะดูให้ดีๆลักษณะมันจะมีหลังหลายแบบอะแต่มันไม่ใช่เกิดจากอะไรที่เขาอธิบายกันหรอกนะคือเวลามันหลงทางไปนะเนี่ยมันก็หลงทางไปหมดหลงทางแล้วก็หลงทางไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมจะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราไปเชื่อคนที่เขาไม่รู้แม่พิมพ์แล้วก็จะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะเหนอะมันจะหนักมันจะเงอะงะอะไรยังไงนะดูให้ดีๆมีคำตอบอยู่ทั้งหมดมีคำตอบทั้งองค์พระแต่มันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพ์แล้วมันไม่ใช่ความเก่าดูให้ดีๆท่านบำรุงรักงามแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับนะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องใหม่กันแล้วเราไม่ได้ยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าเพราะมันหาคำตอบไม่ได้หามาตรฐานที่เราจะชี้ชัดวัดค่ามันไม่ได้มันต้องอาศัยคนที่ไปกำหนดแบบนั้นน่ะกำหนดให้เป็นให้เห็นให้มีก็คือพวกเขาเองอ่ะก็คือไอ้คนที่มันให้ความรู้มามันให้ความรู้มันเข้าทางพอเข้าทางปุ๊บมันก็ใช้ความรู้ของมันตัดสินให้แท้ได้อย่างเช่นไปเจอมวลสารใหม่ๆอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สมมุติชายจีวรหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปพอเจอปุ๊บก็โอเคต้องมีผมเห็นมีชายจีวรด้วยมีอะไรด้วยใช่ไหมก็เป็นขนาดมีบางท่านน่ะบอกว่ามันมีเปลือกไม้ คำว่าเปลือกไม้กับเปลือกข้าวสารเนี่ยมันต่างกันนะกับชายจีวรกับเปลือกไม้กับเปลือกข้าวสารเนี่ยมันต่างกันเลยนะสามอย่างเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเฮ้ยแค่นี้ยังเชื่อเลยอ่ะผมถึงบอกว่าอย่าไปยึดมวลสารเป็นหลักนะมีหรือไม่มีถ้าพัดแท้ดูเบื้องต้นให้แท้ก่อนดิถ้าแท้อ๋อก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถูกไหมคือถ้าเขาแท้แล้วอ่ะเขาจะมีมวลสารชิ้นนั้นอยู่หรือไม่มีจะมีไม้จะมีอะไรอยู่หรือไม่มีอยู่มันก็ไม่ทำให้พระปลอมแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วเขาอยากจะให้ว่ามันต้องมีอันองค์นี้แท้นะทำไมอ่ะมีเพราะมันมีไม้นี่ไม้นี่เป็นอะไรมาจากไหนยังไงมีประวัติเป็นมายังไงเพื่อจะบอกว่าอะไรของกูแท้องค์นี้แท้ถ้าผมเห็นแบบนี้นะมันแท้เลยลองฟังผมดีๆนะมันไม่เกี่ยวกันจะมีหรือไม่มีไม้อันนั้นหรือไม่มีไม้อันนั้นไม่มีมวลสารนั้นมันไม่เกี่ยวพระแท้ก็ต้องแท้อยู่นะจะมีไม้หรือไม่มีไม้จะมีชายจีวรจะมีเม็ดดำเม็ดแดงหรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ได้ทำให้พระแท้หรือปลอมถูกไหมเราก็จะมองออกเพราะว่าถ้าอย่างในส่วนของที่เป็นว่านตะบูเลือดมันก็ไม่มีไม้มันก็ไม่มีเม็ดดำเม็ดแดงก็ได้หรือว่าเนื้อแกะเทียนชัยเคยได้ยินไหมแทบจะไม่มีอะไรแทบจะเป็นแบบเนื้อเทียนนะก็มีส่วนผสมผงอะไรนิดๆหน่อยๆใช่ไหมดูไม่เป็นมวลสารไม่ครบเนื้อเทียนชัยหายไปไหนดูไม่เป็นแต่ถ้าเราดูขบวนการผลิตได้เนี่ยเราดูวิธีผลิตเราดูแม่พิมพ์รู้จักกรรมวิธีในการผลิตเขาได้เนี่ยเราก็มองออกถามดูเนื้อไหมมันไม่เกี่ยวกับเนื้อนะเนื้อของใบลานเผามันมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดอะไรนี่ไหมไม่มีแล้วไงทุกวันนี้หาได้ไหมจับได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะขาดเม็ดดำมวลสารไม่ครบปูนไม่งอกมันจะไปงอกได้ไงอ่ะมันจะไปงอกได้ไงล่ะถ้ามันไม่ได้ผสมปูนถ้ามันเป็นเนื้ออื่นนั่นแหละอายุมันไม่ได้คุณจะรู้ได้ไงนะสู่รู้แล้วจับได้ไหมแม่นพิมพ์ก็ไปจับเนื้ออื่นมาได้ดิถูกป่ะถ้าแม่นพิมพ์อ่ะเพราะเนื้อผงใบลานเผาเขาก็เป็นพิมพ์ที่นิยมนั่นแหละเห็นไหมแสดงว่าอ้างว่าแม่นพิมพ์แต่ไปจับเนื้ออื่นไม่ได้ไงไปจับเนื้อว่านตะบูเลือดไม่ได้ไปจับเนื้อผงใบลานเผาไม่ได้แล้วจะมาอ้างทำไมแม่นพิมพ์ทุกวันนี้มีไหมผงใบลานเผาเล่นกันไหมไม่เล่นทำไมอ่ะเนื้อไม่ใช่นี่แหละผมถึงบอกแล้วมันจะอนุรักษ์กันไปได้ยังไงแล้วจะไปค้นหาความจริงกันได้ยังไงเราต้องคิดดิแต่ถ้าเราจะมีวิธีอื่นไหมที่เราจะสามารถค้นหาอย่างนี้ได้เพราะผมถึงบอกไงก็ไปดูขบวนการผลิตเขาไปดูแม่พิมพ์เขาไอพิมพ์ทรงอะมันดูไม่ได้มันเพี้ยนไปเพี้ยนมาได้ไอพวกที่บอกแม่นพิมพ์มันยังจับเนื้ออื่นไม่ได้เลยนะทีนี้พอไปกำหนดเนื้อพิมพ์ถูกเนื้อใช่จะอ้างว่านั่นแหละมันเป็นพิมพ์ใหญ่ครับถูกต้องแต่เนื้อมันเป็นผงใบลานเผาสีดำแบบนี้มันไม่ใช่มึงรู้ได้ไงนะนี่มันอนุรักษ์หรือมันทำลายพระกันถูกไหมถ้ารู้มันก็ต้องจับได้ดีก็ต้องยืนยันดีแค่สีพระเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะนี่ไม่รู้ไงบนความไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรกำหนดมาตรฐานขึ้นมาสองอย่างพิมพ์กับเนื้อพอพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่แท้ไหมไม่แท้เห็นไหมมีปัญหาไหมมีมันก็แค่ข้ออ้างว่ามันแม่นพิมพ์มันก็แค่ข้ออ้างว่ามันแม่นเนื้อจริงไม่รู้อะไรเลยไปกำหนดไอ้สิ่งที่มันไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรรองรับขึ้นมาเนี่ยให้เป็นมาตรฐานตามอำเภอใจคืออยากจะให้ใช่ก็ได้ไม่อยากให้ใช่ก็ง่ายจะรับรองแท้ก็ได้ไม่รับรองก็ไม่เป็นไรไม่มีใครตรวจสอบคุณได้เพราะมันเป็นความเชื่อนะเป็นความชอบตรวจสอบไม่ได้ แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความจริงแล้วมันก็วัดค่ากันดิมีหน่วยวัดค่ามันก็วัดค่าเอาเครื่องมือมาวัดค่ากันเลยเอาโอเคเจอก็เจอก็โอเคองค์นี้เขาก็แท้เพียงแต่เนื้อเขาไม่ใช่พิมพ์เขาเพี้ยนๆไปก็ไม่เป็นไรแต่เนื้อใบลานเผาเนี่ยเขาใช่นะเพราะเขามีวิธีของเขาทำมาถูกต้องผลิตมาถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถค้นหาได้เอาคำตอบมาวางได้ว่าแท้ครับแท้จากอะไรก็จากพระไม่จากคนไม่คนไปบอกเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะถูกปะล่ะเราต้องคิดนะว่ามันพิษถึงแม้ว่าเพื่อนๆยังไม่รู้หรอกว่าคำตอบหรือไอ้หน่วยวัดค่ามาตรฐานผมมันคืออะไรที่ผมพบที่ผมสอนแต่มันวัดค่าได้มันปรากฏได้แล้วก็มันตรวจสอบได้มันเรียนรู้แล้วก็ตรวจสอบกันได้ตรวจสอบความรู้ทุกคนได้ตรวจสอบความรู้ผมเองก็ได้นะเพราะอะไรพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ผมบอกว่าแท้แล้วมันอยู่ที่พระแล้วว่าพระไปตรวจสอบสินะถูกต้องไหมนะนี่แหละคือนิหมายมิติใหม่ที่เราจะเรียนรู้กันนะเราจะต้องเคารพความจริงที่สิ่งนั้นมันเป็นนั่นแหละไม่ต้องไงนี่ผมบอกแล้วไงทุกคนถ้าเรียนรู้เหมือนกันมันก็ตอบได้เหมือนกันมันก็จะเข้าใจระบบเหมือนกัน